Google เสนอไอเดียนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนที่รอมเต็มจนไม่สามารถลงแอปเพิ่มได้ส่วนใหญ่จะต้องลบแอปเดิมออกใช่ไหมครับกู o ก l e บอกว่าลองไม่ลบแอปดูไหมแล้วใช้วิธีนี้บีบอัดแอปถือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยนะของวงการสมาร์ทโฟน Android เพราะว่า Android แต่ละรุ่นก็จะมีลอมมาไม่เท่ากันโดยเฉพาะรุ่นราคาถูกๆนะครับอาจจะมีลอมแค่64กิ ใสเ่เจอระบบปฏิบัติการเข้าไปเจอลงแอปเข้าไปบางคนลงแอปหลายๆตัวหน่อยแล้วแต่ละแอปเนี่ยมันก็จะอ้วนขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีข้อมูลเพิ่มขึ้นอยู่ในตัวมันนานๆวันไปเนี่ยสตอเรจก็ไม่เหลือไม่มีไม่เหลือที่ให้ลงแอปตัวใหม่ได้ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาที่เราเจอกันก็คือเวลาลอมเต็มก็ต้องลบแอปออกทีนี้เวลาจะลบแอปออกทุกคนก็เสียดายว่าแบบโอ้โหบางแอปเนี่ย ไม่ค่อยได้ใช้ก็จริงแต่มันก็มีข้อมูลหรืองานที่เราทําอยู่ในแอปนั้นถ้าลบทิ้งมันก็หายไปหมดเลยแล้วเวลาต้องการจะใช้แอปนี้ก็ต้องโหลดมาติดตั้งใหม่แล้วเหมือนเริ่มต้นใหม่บางทีก็ไม่อยากลบไงอยากจะคามันไว้อย่างนั้นแต่ก็อยากได้พื้นที่เพิ่มด้วยนะครับ Google ก็เลยเสนอวิธีแก้ปัญหานี้ครับเป็นวิธีการใหม่ที่ทาง Google เขาใช้พัฒนาแล้วอาจจะนำเอามาใช้กับ Android ตัวใหม่ที่ออกในปีนี้นะครับ นั่นก็คือวิธีการที่เรียกว่า archive APK หรือแปลเป็นไทยว่าบีบอัดแอปก็คือข้อมูลแอป,ปกับข้อมูลส่วนตัวที่เราทำอยู่หรืองานที่เราทำอยู่ในแอป,ปนั้นนะถึงแม้แอปตัวนี้มันจะไม่ได้ใช้งานแล้วเราไม่ต้องลบออกเราใช้วิธีไปจับข้อมูลนี้แพ็กให้มันเป็นก้อนแล้วซิปมันหรือวินแลมันอัดมันบีบอัดมัน c o m p พลซมันตามที่ผมเข้าใจนะ ว่าแอปที่ถูกคอมเพลสแบบนี้มันจะต้องเป็นแอปที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วคือต่อให้เราจะจะเปิดแอปนั้นขึ้นมาใช้งานก็ไม่ได้เพราะว่ามันถูกบีบอัดอยู่มันไม่สามารถรันได้ในขณะที่มันบีบอัดถ้าอยากจะใช้งานต้องไปทําการปลดการบีบอัดซึ่งมันจะต้องคลายตัวเองออกมาแล้วก็กินพื้นที่ไงซึ่งคุณก็ต้องเลือกอยู่ดีนะว่าถ้าแหลมลอมคุณไม่พอคุณก็ต้องตัดสินใจว่าคุณจะต้องลบอันนึงหรือไปคอมเพลสอีกอันนึงแทนอ่าแต่โอเคแนวทางนี้ก็คือช่วยได้ว่า มันจะได้ไม่ต้องลบทิ้งทุกอันบางอันคิดว่าใช้บ้างไม่ใช้บ้างนานๆใช้ทีก็ใช้วิธีคอมเพลสเอานะครับซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถลดพื้นที่ในหนึ่งส่วนที่แอปตัวนั้นเคยใช้แอปตัวนั้นอาจจะเคยใช้100เมกสามารถลดลงได้60%สเรหลือ40เมกเลยคุณก็ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีก60ในส่วนที่เป็นขนาดของแอปตัวนั้น ทำหลายตัวบางคนรักพี่เสียดายน้องก็ลงแอปบีบแอปตัวนี้บีบแอปตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้บีบบีบ,บไปก็ได้พื้นที่กลับคืนมาทําให้เราไปลงแอปเพิ่มได้บริหารจัดการได้ผมว่าเออก็เป็นแนวทางที่ดีนะฮะซึ่งถ้า Android ทําแล้วได้ดี รอไปเลยอีก3าี่ปีเดี๋ยว a p p l e ก็บอกว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยที่แอป,ปบน iOS อย่างเราเนี่ยไม่ต้องลบทิ้งเกมที่คุณเล่นไว้เซฟยังอยู่คุณสามารถบีบอัดแอป,ปได้นี่ใช่ไหมแอปเปก็จะมาด้วยใบหน้านใส่เสื้อแบบนี้นะครับแล้วบอกว่านี่คือครั้งแรกเลยบน Apple ใช่สิบน Android ใช้มาแล้ว4ปีครับพี่ <c oughs> โกรธทำไมโกรธทาไมไม่ได้โกรธ <c oughs> แต่แบบมีอารมณ์เล็กน้อยเ <c oughs> พราะเจอแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะฮะถึงแม้ในมือจะถือ i p h o n ก็ <laughs> เป็นนั้นว่า Archive APK เนี่ยนะฮะก็เป็นแนวคิดที่ดีที่ Google อาจจะนำมาใส่ Android แต่ไม่รู้ว่าเวอร์ชันไหนนะอาจจะไม่ใช่หรอ12ผมว่าไม่น่ามีต้องเป็น Android 13นะครับก็รอดูต่อไปครับว่าตัวนี้จะมาไหม Android 13ปีนี้น่าจะเปิดสักประมาณเดือนสิงหานะช่วงกำหนดเวลาไทาม์ไลน์ของเขานะครับรอดูกันครับ